างนี้จะเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเคลือบไขมาก็ลอยน้ำได้ในวันที่8เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังทหารตะเวนชายแดนเมืองรัตนวาปีแขวงหนองคายประเทศไทยสามารถจับยึดยาบ้าจำนวน 1,100,000 เม็ดพร้อมทั้งยาไอซ์อีกจำนวน400กิโลกรัมรวมมูลค่า200ปลายล้านบาทยาเสพติดดังกล่าวได้บรรจุใส่กระสอบจำนวน15กระสอบโดยคนลาวประมาณ 4-6 คนเป็นผู้ขนยาข้ามคลองมาจากเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซและเอามาวางไว้บริเวณแคมป์น้ำของอยู่เขตบ้านต้นเมืองรัตนวาปีเพื่อจะล่อให้กลุ่มค้ายาเสพติดฝั่งไทยมาหับเอาต่อแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่กวดพบและยึดของกลางไว้ได้ก่อนส่วนผู้ขนยาที่มาจากฝั่งลาวนั่นก็ไว้ตู่ทันและขี่เหือหนีมาทางฝั่งลาวเจ้าหน้าที่จึงยึดได้แต่ของกลางดังห้อยโทพิทักษ์วิไลศักดิ์หนึ่งในผู้กวดยึดยาเสพติดได้กล่าวว่าเคสนี้ผมเฝ้ามาประมาณอาทิตย์นึงครับเพราะว่าได้ทราบจากการข่าวว่ามีขบวนการขนมาค้าของเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามของบ้านเราเอาขึ้นในเรือมาแล้วก็เอายาบ้ายาไอซ์เนี่ยขึ้นในเรือพอเรือจากฝั่งลาวมาถึงฝั่งไทยเนี่ยผมก็ได้ทำการเข้าจุดในการออกตรวจนะครับประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็มาเจอนะครับแค่ประสานทางปปส.ลาวอยู่ต่อกับปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ปปส.แขวงบริคำไซกล่าวว่าก็ได้เข้มงวดมาตลอดและที่ผ่านมาก็จับผู้ค้ายาเสพติดได้200ปลายคดีแล้วแต่ว่าบางส่วนก็มีเล็ดรอดไปได้โอ้จับกลุ่มนี้หลายเลยบริคำไซนี่มีคดียาเสพติด 2-300 คดีหมดเลยที่กล้าจะลายก่อนปีนี้พอเฮ็ดเบียดสกัดกันเลยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในตัวนี้เลยกันคือเทียบสถิติกายเนี่ยจำนวนพวกขายไทยนี่ก็ลายก่อนปีนี้จะลดปัจจุบันเจ้าหน้าที่ไทยและลาวกำลังสืบหาเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหล่านี้อยู่และผ่านมาทั้งตำรวจแขวงบึงกาฬแขวงหนองคายก็มีการประสานกับตำรวจฝั่งลาวเพื่อต้านการลักลอบขนยาเสพติด